ถ้าคุณค่าของคนเราถูกวัดกันที่ความสวยทางลัดของฉันคือทุกคนนี่หลิวเพื่อนคนสุดท้ายของรุ่นเราสวยมากเลยอ่ะเราชื่อเฟย์นะมาเป็นเพื่อนกันไหมพี่รู้ว่าเราอาจจะเพิ่งรู้จักกันแต่พี่ชอบหลิวมีอะไรฉุกเฉินแล้วไม่อยากบอกแม่ไปบอกคนข้างห้องนะหรือว่าหลิวดูแลตัวเองได้แต่ถ้ามีคนช่วยเนี่ยมันก็ดีกว่าไม่ใช่หรอดาวภาคเราก็ต้องหลิวนี่แหละมีใครจะโหวตให้หลิวแบบเฟย์บ้างแต่แม่ห่วงไอ้เพื่อนโรงเรียนเก่าแกนะสิมันจะจำได้อะกายกายเขาดูวอลไปกับแกจังเลยเนาะมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรอเลิกยุ่งกับชีวิตเราสักทีได้ปะนี่แกจำเราได้จริงๆสินะใครจะไปลืมอดีตเคยโดนเหยียดได้อะเธอระวังยายนี่ให้ดีค่ะหลิวโอเคเปล่าวันนี้พี่ไปส่งนะต่อให้แกจะสวยขึ้นมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยแกคิดว่าตัวเองเป็นใครเหรอถึงเที่ยวมาบอกว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีเราว่าแกแย่กว่าเขาเยอะเลยเราไม่อยากให้แกต้องเจอในสิ่งที่แกเคยเจอไงเราเหนื่อยแทบตายเพื่อให้ได้ความสวยอย่างธรรมชาติแต่แกใช้ทางลัดไปแสกรรมมามันแฟร์หรอวะโหนี่มันคนเดียวกันปะเนี่ยดูหน้าดิมีใครบ้างไหมที่เข้าใจและมองเห็นกันในความทรงจำของแกเห็นเราเป็นไงวะแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่ฉันมีอยู่ในสายตาพี่ชายข้างบ้านคนนี้เนี่ยจะดูแลหลิวให้เป็นอย่างดีไม่ต้องเพราะว่าเรื่องของหลิวคือเรื่องของผมอยู่แล้วกลิ่นคือความงามที่มองไม่เห็นเป็นความงามที่ไม่ใช่ว่าใครก็จะรับรู้ได้ถ้าคนคนนั้นไม่เปิดใจเข้ามาใกล้ชิดกับเราคนนี้